ตัวนี้จะเป็นจริงๆมันคือหม้อแปลงหม้อแปลงไอโซเลตนะแปลงไฟจากอินเวอร์เตอร์โมดูล3เฟสนะไฟ3เฟสนี้ออกเป็น220โวลต์3เฟสแปลงให้เป็น380โวลต์4สายมีนิวตันเส้นหนึ่งก็คือเราพันลวดมาดูใกล้ตรงนี้เราพันลวดด้านอินพุตด้านเข้าเนี่ยเป็นสตาร์เป็นเดต้าด้านเข้านะเพราะฉะนั้นด้านเข้านี้รับคอย220โวลต์ส่วนด้านออกเนี่ยจะพันเป็นสตาร์ให้มันจ่าย380เพราะนั้นเราจะมีไฟ380เอาไปใช้งานได้แต่เราก็จะมี220ที่เป็นลายกับนิวตันได้เพราะปกติไอตัวโมดูลหรืออินเวอร์เตอร์ทั่วไปที่มีอยู่เนี่ยมันจะใช้กับซิงเกิลเฟสไม่ได้แต่ถ้าต่อ งี้ปุ๊บมันจะดึงซิงเกิลเฟสได้เลยมันดึงซิงเกิลเฟสเลยเพราะฉะนั้นถ้าใช้ในบ้านเนี่ยเราก็จะมีไฟ3เฟส4สายอันนี้เป็นตัวเล็กทดลองทำขึ้นมานะแล้วก็ตอนหลังนี้เราก็ไปทำไซส์ใหญ่ๆระดับ50แรงแล้วที่โรงงานก็คือเป้าหมายคือเพื่อที่จะสร้างไซส์เวฟจริงๆแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันได้ระยะใกล้ๆได้ที่เราเจอนะยังไม่ลงตัวไว้นะหลายคนดูแล้วก็บอกทำไมไม่ตอบให้ละเอียดทำไมไม่เขียนให้ชัดอะไรเนี่ยพวกนี้ถีบทิ้งเลยนะคือมันก็รู้แค่นี้ก็ทำแค่นี้นะถ้าอยากรู้ต้องมาเชิญทำถีบทิ้งไปเลยไม่เอาไปเลยเพราะมันก็รู้ไอ้ตัวนี้ออกมาก็จบฉะนั้นเดี๋ยวลองต่อไฟดูโมดูลนี่คือไฟ AC เข้านะใช้ AC ก็ได้สองสายนี้สองช่องนี้นะเป็นช่อง AC ครับแล้วก็อีกสามช่องนี้ก็เป็น AC ตัวนี้เลยพอสายจ่ายปุ๊บมอเตอร์หมุนเลยแต่ส่วนตรงนี้สามเส้นเนี่ยสีด้านทางออกเนี่ยสีแดงใช่ไหมสีแดงเขาเขียนตรงนี้สีแดงแดงกับดำน้ำเงินขาวแดงดำน้ำเงินขาวเนี่ยทั้งหมดจับคู่ไหนก็ได้จะเป็น220วอลต์ใช่ครับคู่กับแดงนะก็คือเพราะนั้นพอจับ220ทำปลั๊กไว้อันหนึ่งแล้วเอาพัดลมมาเสียบนิ่งไหมแค่นั้นเองจบนะแล้วก็วัดไฟดูว่าออกมานี่เท่าไหร่แล้ว3เส้นนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวลงเทอร์มินอลไว้ก่อนจะได้ไม่ช็อตกันครับแล้วก็ต่อแล้วก็จ่ายไฟเข้าไอ้ตัวนี้ก็กดปุ่มสตาร์ทมันก็หมุนแล้วจบแค่นั้นนะโอเคลองเล่นดู